น้องเขาเป็ขอบนคุณนะคะพี่เมย์เขาไปจับตัวน้องแล้วหนูแล้วเขาอธิบายเขาแบบหนูไม่แฟนแล้วโอ๊ยแล้วนี่อายุเท่าไหร่มีแฟนแล้วอ่ะก็ที่จำไม่ได้อะที่บอกตอนก็คือแต่พูดด้วยความมั่นใจคือโตมากไงโตมากก็ทำอะไรแบบเพลงกดดันมาจากประสบการณ์จริงสามารถถ่ายทอดได้จริงยังด้วยความที่โตในอย่างหนึ่งก็ยังงองแงงต่อรองไอ้ต้องเห็นวิกนี้เขาจะนอยนิดนึงเพราะว่าเห็นเพื่อนเต้นเห็นเพื่อนปั๊มเปิมแพะเครปเต้นกันหมดเขาก็จะนอยแล้วเขาก็จะมาแบบหนูไม่มีท่าหนูไม่รู้จะเดินไปทางไหนหนูจะไปอะไรแบบแล้วเพลงเป็นยังไงล่ะบอกเพลงก็สุดฤทธิ์จะแย่ไม่ไปไม่รู้จักไม่เคยเห็นรู้จักหนูหยอกหนูนึกถึง RCA มันไกลมากแต่ก็ประมาณนั้นน่ะหนูRCA เคยไปยัง15เขายังไม่เข้านะคิดถึงสวนสนุกลูกคิดถึงสวนสนุกสุดสยามอะไรเงี้ยแดนเนลเล่แดนเป็นไปแล้วแดนเนลไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้ค่ะในทางของ acting ก็คือเอาไอ้นี่มาให้เขาดูเอารูปภาพนิวยอร์กมาให้เขาดูเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังนู่นนี่ก็ทำทีว่าจะเข้าใจแต่ก็ยังสามารถใช้เป็น excuse ได้อยู่สวยชิต้องน้องไม่เก่งแต่แดนแล้วก็ขึ้นไปวันนี้ซ้อมก็ตายชีวิตโอเคคือมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันเป็นโรคแบบปกป้องตัวเองขั้นนี้ก็ต้องเข้าใจมาแล้วล่ะก็ต้องปล่อยมันแต่ก็บอกมาตรงๆเคยมีครั้งนึงพูดมาตรงๆนาตี้ฟังกูนะอย่าพูดอะไรซ้ำๆคนฟังเขาเบื่อขี้เกียจนะถ้าหนูไม่อยากให้ใครเบื่อหนูพูดครั้งเดียวเขารู้เรื่องแล้วลูกนะโอ้กลัวผ่านไป5นาทีเรื่องเดิมมาอีกแล้วโอเคปล่อยมันให้มันพูดของมันแต่ว่าในทางของ acting เนี่ยยังเป็นแสดงแบบแสดงอยู่เป็นแอคชั่นเห็นมันที่ติดมั้ยใช่มั้ยติดแพทเทิร์นสงสารครูกดไลค์เต้นน้องไม่หมดเลยมันเป็นไงอ่ะเครียดนะติดแพทเทิร์นมีจังหวะเล็กติดแพทเทิร์นมีจังหวะชัดเจนใช่แบบเนี่ยต้องมีแบบทำไมอ่ะอะไรก็มีแบบเนี้ยเอ้ย no เดี๋ยวจะโดนแล้วคือมันมาจากอย่างจำตอนวีคแรกที่เขาเข้ามาใช่ป่ะเขาก็จะมี personality ของเขาแบบอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดีนะหายไปแล้วนะเพราะความเป็นนิวยอร์กฉากจะได้เฮียนเมย์แล้วแบบแล้วเขาก็ลดลงมาแต่ว่าไอสิ่งนั้นอ่ะมันคงมาจากการประสบการณ์เก่าของเขาที่เคยเล่นมาบ้างแล้วนู่นนี่อย่างนั้นซึ่งของเดิมมันก็เป็นลักษณะครูพักรักจำไม่ใช่เป็นมาแบบถูกต้องก็เลยเล่นแบบจำเขามาทุกวันนี้ก็เลยเล่นแบบจำเขามาต้องล้างเยอะเหมือนกันอาร์ตี้สำหรับเรื่องร้องนะคะนัตตี้ก็เป็นตัวแม่หนึ่งคนนะคะหวังว่าเพลงนี้น้องจะได้โชว์เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะหลังจากคราวที่แล้วเรื่องเอียเรื่องอะไรปัญหาหน่อยก็น้องจะได้เต็มที่คิดว่าเขาร้องได้แล้วได้ร้องได้แต่ที่ปัญหาของฟิสิกอลที่น้องๆยังมีทุกคนคือเหี่ยวใช่ไหมไม่ค่ะร้องยังไม่ถึงจบเพลงสักคนหอบหมดซึ่งไม่เข้าใจว่าขนาดนี้แล้วมันแต่ก็จริงนะเราให้เด็กกระโดดร้องค่ะน้ำแข็งน่าจะตายอ่ะใช่น้ำแข็งแต่ไม่พรุ่งนี้มันจะให้มันลงน้ำไหว้แล้วไม่แบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ต้องบังคับซื้อแว่นตาแล้วนี่ซื้อแว่นตามาให้เด็กเห็นทุกคนลงทุนนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยเด็กน่ารักแบบตอนนี้ลูกใช้มะพร้าวเอาน้ำอยู่ลูกเล่นคลองลูกไม่มีอะไรลูกมีจากกอดมะพร้าวอยู่เรียกแม่อยู่ใกล้ๆแม่คนเข้าตามแม่คนเข้าตามน้ำมีหอกน้ำแข็งวันนี้ร้องดีไม่รู้ว่าเพี้ยนหรือเปล่าแต่ชอบน้ำเสียงอันนี้ของเขาลำคนหนักแน่นขึ้นไหมคะมันคล้ายๆบอนโจวีจะมีแตกมันมีแตกฮัสกี้แต่มันไม่พยายามจะบิ้วมันก็สูงสวย I don't know คือไม่รู้แต่เพราะแล้ววันนี้เขาก็เดินไปเดินมาเป็นธรรมชาติแต่ไม่งอแงงไม่อะไรแล้วขยันฝึกซ้อมไอ้พลังดีแต่หอบเออจริงๆว่ายน้ำกับวิ่งนี่มันบังคับไปเลยได้ไหมอ่ะว่ายน้ำเนี่ยเขาทำอยู่นะเขาทำอยู่คือวิ่งเขาก็วิ่งนะวิ่งเธอวิ่งวันละเพิ่มว่ายน้ำเลยไหมนี่ค่ะเพิ่งเพิ่มนะคะไม่แต่เดี๋ยวมันวิ่งเสร็จมันก็กระโดดลงน้ำกันนะคือตอนนี้เชื่อว่าเราไปแล้วคือวิ่งไปแล้ว50นะคะซึ่ง50นี่ตายนะตา
ายนะแต่เดี๋ยวเราว่ายน้ำอีกคราวนี้จะตายแต่คือไม่กลัวเนี่ยเพราะถ้ามันว่ายน้ำอ่ะทั้งวันมันจะเบิร์นการว่ายน้ำเนี่ยดึงพลังอยู่มากก็พยายามต้องวิ่งด้วยร้องด้วยวิ่งด้วยร้องด้วยอยู่แล้วร้องด้วยตอนนี้วิ่งด้วยร้องด้วยเราให้กระโดดแบบกระโดดยังไม่ถึง20วิเลยมันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะคุมไม่ได้เนาะคือไม่ได้มันอาจจะตอนเช้าไม่มาตอนเช้าไงเขายังมีพลังไง by the end of the day ที่มันแบบเขาเลยแบบหมดหรือเปล่าหมดก๊อกไม่แต่จริงๆนะพี่ถ้าเกิดสมมติว่าเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเพราะว่าหมอที่บอกเนาะไอ้เรื่องเสียงแหบเนี่ยบอกบังคับว่าเนี่ยต้องไหว้น้ำก็ไม่ไหว้น้ำแล้วก็แบบเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆอ่ะโอเคแต่ว่าจากพรุ่งนี้ไปจะว่าแต่ว่าไหว้ช้าๆนะไม่ไหว้แต่ว่าไหว้ช้าๆค่ะแล้วเราไหว้อ่ะนอนสต๊อป1ชั่วโมงนะพี่แล้วก็ขึ้นมาแบบปกติสูงมากแต่ว่าวันแรกขาสั่นนะเดินนี้จับแม่จับพ่อแต่ว่าหลังๆอ่ะโอเคหลังๆแล้วมันอยู่ตัว1ชั่วโมงนอนสต๊อปแต่ไปช้าๆนะห้ามไปเร็วไปเพื่อปอดอย่างเดียวไม่ๆแต่ว่าปอดเค้าไม่ต้องรันแล้วปอดกูแน่ละสิบวมซะขนาดนี้น่ะต่อน้ำแข็งของแอคติ้งดีค่ะเป็นคนที่พื้นฐานการแสดงดีหมายถึงว่าในเรื่องของความจริงหมายถึงพื้นฐานในเรื่องของความจริงแบบว่าอินพรอไวส์อะไรเงี้ยฉลาดเห็นน้ำแข็งเมื่อเช้าที่ได้คอนเทมกับเพลงไหมคือต้องให้เขานะต้องให้เขาอะเขาไม่ได้เลยนั่นไหนเธอบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อคอนเทนต์ไม่เป็นอินพรอไวส์คือแบบถ้ามันแต่ถ้าเจอท่าเข้าไปเนี่ยอย่ามาเบ่งเลยให้เขาแต่ให้ดูต้องให้เขาแต่ให้ดูคือมันไม่ชัดแต่มันมีเสน่ห์อ่ะต้องให้เขาโอเคต่อแต่เกาหลีก็ทันนะเขาก็ยังทันอยู่ไม่เหมือนวิกแรกๆแล้วก็ตอนแรกก็จะขอขาไมค์ขอกีตาร์ขอวิ่งนี่ไม่ให้แล้วพี่ชายกับอุปกรณ์บอกว่าผู้ร้องปฏิเสธเลยไม่ได้มีสิทธิ์เดเรคเตอร์ย้ายไปขอคลาสอื่นไปขอคลาสอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจไงบอกไม่ให้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจะโดนว่าฟังเพลงตีมแต่วันนี้เดินโอเคนะรู้สึกไม่ก็หลงแบบว่าไม่ก็ดูโอเคพยายามเสียงร้องเพลงเป็นคนเก็ทเร็วแต่ก็ลืมเร็วก็ครูแก๊ปดูอะค่ะดูเรื่องเพลง Blue อ๋อคือแล้วเขาไม่ได้ W แล้วก็นี่ด้วย Dizzy อย่างเงี้ย Dizzy แล้วเป็นท่อนสำคัญแต่คงได้แล้วใช่ไหมได้วันนี้นะคุณชาติได้นะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงก็บังคับให้กระโดดร้องเพราะว่าแรงมันอั้นอยู่ก็กระโดดมันโฮไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยเวลาเหนื่อยก็ดีมาเลยเสียงบอนโจวี่มาเองก็ยอมให้เสียงแตกก็ได้กับเพลงพอดีโอเคปั๊มค่ะปั๊มตอนแรกคือตอนที่เมย์ติวเนื้อเพลงกับเขา pronunciation เมย์เองยังไม่เคยอ่านเนื้อเพลงอันนี้แล้วเมย์อ่านไปแล้วทุกคนตกใจค่ะนิดนึงอ่ะกู acting ถึงให้คุยกันเราจะแปลอย่างไรจริงอ่ะคร่าวๆแล้วกันก็เลยตอนแรกเขาไม่รู้ว่าน้องเขาจะเต้นหรืออะไรเมย์ก็บอกเอาอย่างนี้หนูก็คิดของหนูเองไม่ตึงต้องถึงขนาดนั้นแต่เธอเต้นออกมาแล้วเธอก็ได้เป็นไงล่ะก็เลยแบบก็เลยแต่ตอนนี้เขาชีใส่เยอะละชีเริ่มเผ็ดร้อนมาแกลบค่ะปากล่างค่ะมาแกลบติดเลยเขาบอกว่าพี่ยาขอโทษค่ะก็คุณมาเทศเรามาแกะทุกทีต่อค่ะพยายามบอกว่าอย่าคือทำหน้านิ่งๆคือจิกด้วยสายตาแต่อย่ามาแบบอย่าซีดซาเพราะว่ามันจะดูย้อมไม่เป็นเพราะว่าตัวเขาอะมันยังเหลวอยู่หมายถึงว่ามันยังไม่คมด้วยลายใช่เวลาเขาเล่นบนเก้าอี้แล้วจะแบบมันก็ยังแบบมันไม่ได้อันนี้มันจะเขาอีกแบบนึงแต่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ทำได้ปั๊มทำได้แล้วเป็นเด็กแบบเรียนเก่งอ่ะแบบอะไรก็ได้บอกกิ้งแปลมาแบบอุ้ยนั่งดูที่บ้านแบบหืมแล้วก็บอกว่าระหว่างคุณนิวกำลังสอนกิ้งสอนอะไรไปจดท่าไปจดท่าว่าทำอะไรบ้างเราก็นึกว่าเขาจะไปจดในเนื้อเพลงเขานั่งเขียนเนื้อใหม่เลยเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็เขียนอีกบรรทัดนึงแล้วเป็นบล็อกกิ้งแบบเด็กเรียนมากเด็กเรียนจริงๆคือสอนง่ายป่ะเป็นเด็กที่สอนง่ายมากเมย์ไม่ได้สอนไม่เคยต่อท่าเต้นเลย6 อาทิตย์วันนี้คิดว่ามันคงพร้อมแล้วโอ้
ชิมลองมือชิมีฟิลลิ่งนะก็จำได้ไหมตอนเอ้ยไม่ใช่จำได้ไหมต้องจำได้สิในคลาสเธอฉันนั่งดูอยู่ที่ให้เขาหลับตาครั้งที่หรือบางที่ให้หลับตาแล้วให้แบบให้สบายอ่ะเออหรือครั้งนี้ใช่โอ้โหแบบดูแบบมีนะมีนะมีเธอโอ้ล่ะโอ้แบบตอนแรกแบบก็ไม่ได้จะคิดให้มาแอบมาข้างหน้าทีละคนน่ะก็ไม่ได้จัดเรียกปั๊มเพราะว่าน้องเขาบางทีแบบแต่บอกเอ้ยต้องเรียกปั๊มเหรออ้าวแต่ของแฮปปี้ก็ความเป็นเด็กเรียนเนี่ยบางอย่างก็อาจจะไม่เหมาะกับบางทางเรียบไปใช่คนเราอย่าเก่งไปทุกอย่างชนเสร็จคือมันแบบว่าออกไปอินโทรไวส์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบถ้าอะไรที่ปั๊มได้รับรีแอคชั่นปุ๊บแล้วแสดงออกดีมากคือถ้าเป็นรีแอคชั่นที่ไม่รู้มาก่อนนะคะเช่นแบบในซีนแบบว่าบอกว่าเออปั๊มแม่ปั๊มถูกรถชนนะเสียชีวิตอะไรเงี้ยคือในซีนนั้นมีเพื่อนต้องมาบอกคือรีแอคชั่นดีมากแต่ทันทีที่คิดแล้วพอยึดได้แล้วทีนี้รู้แล้วว่าจะต้องพูดอย่างไรต้องอย่างไรสิ่งอย่างนี้ต้องมาถ่ายก็ไม่จริงแต่ว่าทันทีที่เขาจะเริ่มครีเอทอะไรบางอย่างมันก็จะมีวูบจริงวูบไม่จริงสลับกันไปแต่ในทางตอนทำเซ็กซี่ก็มีให้แข่งกันทำใครก็ได้ทำให้เซ็กซี่จนครูรู้สึกว่าเออสยิมกึ๋ยแล้วคุณจะปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าปั๋มตอนแรกก็ผ่านคนท้ายๆเลยแล้วไปจิกพี่ยงพี่ยงก็ไม่ยอมให้ผ่านเพราะว่ามันก็ยังไงไม่รู้ก็บอกมีทุกคนปั๊มไม่ต้องพยายามตาเท่านั้นแล้วมันก็แบบจิกตาพี่ยงมันจิกตาพี่ยงมันก็พี่ยงไปพ่อฉันใจเต้นแหมพี่ยงโอเคร้องค่ะร้องก็เลิศอยู่แล้วก็เป็นวีคที่น้องต้องพิสูจน์ว่าฉันสามารถแบบอื่นเหมือนกันจะ not just speak เองก็ใช่แล้วก็เป็นเด็กเรียนที่เก็บรายละเอียดได้ทันทีตั้งแต่วีคที่แล้วแก้แค่วันเดียวเองเรื่องภาษา pronunciation ได้ทันทีไม่ใช่ภาษาแบบความชันนะคะคือแบบคำการรวบกรุ๊ปแบบ phrasing ของประโยคทำนองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันจิกไปนิดเดียวเอ้ยมันอยู่ดีมันก็ได้เลยก็ขอให้พิสูจน์ได้เหมือนกัน8 7 9 7 green green physically green ยังไม่แข็งแรงเท่าเพื่อนเลยอีกนาน green ยัง physically ไม่ได้เลยยังแบบรัดแบบคนที่อ่อนแอที่สุดมั้ง green กับ nutty จริงค่ะจริง green กับ nutty แต่เต้นสวยคอนเทมสวยต่อท่าเร็วอาจจะตัวแข็งแต่มีความพยายามวันนี้ตอนซ้อมให้ดู pronunciation ทุกอย่างเป๊ะแต่ติดเยอะก็เลยบอกว่ามันเยอะทั้งเพลงเดี๋ยวตายก็ให้มันอย่าเยอะมากตอนแรกอะไรเยอะนะมันเยอะอะถ้ามันเยอะมันเยอะจนมันเป็นโมโนโทนมันคือเยอะตลอดเลยตอนแรกก็มาไงแต่เพลงต้องเหลือต้อง6 นาทีไงมันเลยแบบยังไงครูก็เหนื่อยไม่ต่อยไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันด้วยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะสอนเรื่องการลำดับการเล่าเรื่องให้มันมีแบบเรื่องราวอ่ะไม่ใช่แบบแล้วก็กรีนก็ยังมีความเป็นเด็กเรียนอยู่แต่ว่าฉลาดและไหวพริบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีแต่ว่าก็ยังติดแพทเทิร์นพวกเด็กเรียนเนี่ยจะมีรอบจัดแล้วก็รอบจัดแล้วก็จะแพทเทิร์นสูงพี่เมย์คะมันไม่มีหรอคะอย่ามองให้มันได้อะไรขึ้นมาสิ่งที่พี่มองของพี่มีหรอคะใหม่มากนะตาใช่สิคุยกันอยู่หน้าหรืออยู่นี่หรือหน้าหรืออยู่นี่ไม่ใส่อะโอเคค่ะครูกบ